ลายคนสงสัยว่าพี่กับว่าใครก็มันมีคนพูดมาให้ได้ยินนะคะแต่ก็ไม่ได้โกรธอ่ะแต่รู้สึกว่าแค่อยากจะชี้แจงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะเนาะแล้วแบบพอเด็กมันมีความน่ารักบ้านเราอยู่ใกล้กันพ่อแม่ก็สนิทกันมันก็คือเวลาเราถ่ายรูปเด็ก2คนเนี่ยเราถ่ายทอดความน่ารักของเด็กเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบจับคู่ให้ใครกับใครแล้วพอเวลามีคนมาพูดถึงแบบเด็กๆในทางที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโกรธไหมคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โกรธใครเข้าใจว่าเขาก็คงมีมุมมองของเขาแต่เราก็อยากจะชี้แจงในมุมมองของเราก็เท่านั้นเองแสดงว่าความมีค่อนข้างแรงเหมือนกันที่เราเห็นแล้วเราต้องปีขนาดนี้หมายถึงว่าไงนะคะคอมเมนต์ที่เขามาบอกว่าพี่น้องนั่นนี่อาจจะใช่ก็คือแบบบางทีคือพูดกันไปแล้วหนิงว่าเด็กอ่ะเด็กมันก็คือเด็กแล้วมันก็มีความน่ารักคือในตัวของเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยและการที่จะไปจับคู่จิ้นอ่ะมันเป็นแบบว่าแฟนคลับเป็นคนนั่นมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่พยายามจะแบบว่าเอ้ยพยายามจะผลักดันหรือพยายามจะแบบคือถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจับให้เด็กเป็นแฟนกันแต่เล็กมันไม่มีอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าคนที่ไปคิดอ่ะเราไปพูดหรือว่าแบบแล้วมาถึงหูเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แค่อยากชี้แจงเท่านั้นเองแต่ว่าพี่ก็เขียนเบาซอฟมากเลยนะเออคอมเมนต์ไหนที่พี่หนิงแบบไม่ชุนที่สุดเออมันไม่ใช่คอมเมนต์นะคะมันเป็นจากคนที่รู้จักกันเป็นจากคนที่รู้จักกันแล้วได้ยินมาเท่าอย่างนั้นนะคะคือไม่มันคำว่าแรงบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่แรงแต่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราเป็นแม่เป็นป้าของหลานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราฟังแล้วเราไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าสมมติว่ามันได้ยินแค่ครั้งเดียวเราก็จะแบบเออโอเคอะไรเงี้ยแต่มันได้ยินจนเรารู้สึกว่าแบบคือจะพูดกันทำไมอะไรเงี้ยคือเด็กมันเอาง่ายๆบ้านเดินถึงกันก็ถึงไงมันก็เจอกันทุกวันเล่นกันทุกวันแล้วถามว่ามันจะผิดอะไรถ้าเราจะอัพรูปเด็กลง IG ไปประโยคไหนที่เขาพูดแล้วรู้สึกแบบถูกมากอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบไม่โอเคประโยคที่รู้สึกคือมันไม่ได้ยินจากหูเองเราก็ระบุประโยคไม่ได้คือได้ยินจากคนที่เล่าให้ฟังอีกทีนึงคือแต่ถ้าได้ยินจากหูเองมันอาจจะแบบหันไปพูดแล้วก็ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เคลียร์กันไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่ได้ยินแต่ได้ยินจากคนอื่นมาเล่าแต่ว่ามันไม่ใช่คนอื่นมาเล่าแค่คนเดียวบุคคลเดียวมันคือหนิงเป็นคนฟังอะไรถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลเดียวแล้วมาเล่าเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมันก็ต้องฟังหูไว้หูเนอะอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันได้ยินมาจากคนหลายๆกลุ่มแล้วก็เป็นจากคนหลายวงอะค่ะไม่ใช่ในวงเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันไม่ใช่ละก็แค่อยากจะชี้แจงเท่านั้นเองแต่ไม่มีติดต่อมาทางนั้นไม่มีติดต่อเข้ามาก็ไม่มีเขาก็เฉยเฉยมั้งคะเพราะหนิงก็ไม่ได้ระบุลงไปว่าหนิงว่าหนิงใครก็คือเอาเป็นว่าอยากจะชี้แจงให้คนทุกคนรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีแบบอะไรที่เราจะไปจับคู่ให้เด็กอะคืออย่างที่บอกอะเด็กเพิ่งจะยังไม่3ขวบแล้วไปจับคู่ให้เป็นแฟนกันมันคนเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ทําหรอกคือเราก็เอ็นดูในความน่ารักที่คนเขาชื่นชอบลูกเราด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วคนที่เขาจับคู่ที่เป็นแฟนคลับหรือไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักข่าวบางทีไปเขียนว่าคู่จิ้นตัวจิ๋วมันก็ทุกคนหนิงเชื่อว่าเป็นการเขียนเพราะความน่ารักใช่ป่ะแล้วก็เป็นความเขียนเพราะความที่มันมาจากความบริสุทธิ์ใจอะไม่ได้เจตนาจะไปในแง่แบบให้มันดูเป็นทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่หนิงจะขยันเรื่องการลงรูปคู่ของน้องไม่อะค่ะหนิงก็คุยกับคุณเป้ยว่ายังไงอะไรต่อไปนี้เราไม่ลงรูปคู่กันไหมเออก็คือคุยก็บอกจะบ้าหรอพวกเราวันชัดเจนอยู่แล้วว่าคือเราไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมอย่างเราสอนเด็ก2คนทั้งน้องโปรดทั้งน้องนิรินเนี่ยเราก็จะสอนว่าโตขึ้นต้องรักกันนะดูแลกันนะคือเราก็จะเนี่ยพูดฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่เราก็จะพูดเราก็จะสอนเพราะว่าแหมมันอยู่ด้วยกันเห็นกันตั้งแต่เด็กอะรักกันเป็นพี่เป็นน้องโตขึ้นมีอะไรช่วยเหลือกันอะดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็หวังอยากจะให้เป็นอย่างนี้ความสนิทสนมระหว่างน้องโปรดกับน้องนิรินความเวลาเขาอยู่ด้วยกัน2คนน่ารักขนาดไหนก็หนิงจะตั้งชื่อเขาว่าคุณชายมาดนิ่งกับคุณหนูจอมยุ่งมันก็จะเป็นไปตามนั้นน้องโป๋เขาก็จะนิ่งๆนิรินเขาจะคอยป่วนบางทีเขาอยากเล่นด้วยแล้วน้องโปรดไม่เล่นเขาก็จะไปล็อกคอเลยเพราะนิรินเขาจะเป็นแนวห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมมติบางทีนิรินไม่ได้เล่นกับเขาก็จะใช้ตาแบบแอบเหลือบมองเอ๊ะทำไมไม่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเขาก็จะเป็นแบบคุณชายนิรินค่ะกับกลุ่มเพื่อนควรที่เมาเราอย่างเงี้ยเราเลิก
คุยหรือว่าไปเลยปะก็ไม่ได้เลิกคุยอะค่ะคือจริงๆหนิงว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในมุมของเขาเพียงแต่เราก็อยากจะชี้แจงในมุมของเราว่ามุมของเราคิดยังไงก็แค่นั้นเองกระแสเงียบหายไปไหมพี่หนิงมาชี้แจงไปแล้วหนิงก็ไม่รู้ค่ะว่าเขารู้หรือเปล่าว่าหนิงรู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้หรือเปล่าว่าหนิงรู้อะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงจะมีเป็นพวกที่ไหนเป็นเป็นคนรอบๆตัวเนี่ยล่ะค่ะไม่ขอระบุละกันว่าเป็นใครอะค่ะแล้วพี่เป้ยว่าไงบ้างคะโกรธโมโหก็ไม่จริงๆเป้ยเองก็ไม่ได้โกรธนะคือหนิงเองหนิงก็ไม่ได้โกรธนะเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องมันนิดเดียวเป้ยบอกว่าตอนนี้ก็เครียดกันนิดหน่อยพี่หนิงเขายังโกรธช่วยเลยคือเป้ยเองก็จะรู้แหละว่ามันไม่ใช่เป็นอารมณ์โกรธแต่มันเป็นอารมณ์รู้สึกว่าอยากจะชี้แจงให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงหนิงบอกแล้วว่าคงไม่มีพ่อแม่คนไหนจริงๆที่จะมาจับให้ลูกเป็นแฟนกันตั้งแต่อายุแบบยังไม่3ขวบอะค่ะโตขึ้นสมมุติเขาจะไปชอบพอกันอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันอยู่ในสายตาพ่อแม่แต่นะวันนี้เราสอนเขาเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะโตขึ้นจะยังไงนั่นมันคืออีกเรื่องนึงแต่มันก็มีทั้งกระแสบวกแล้วก็ลบจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ 80% มันเป็นเรื่องบวกอะค่ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนที่เขียนเข้ามาคือพอหนิงโพสต์ไปนะส่วนใหญ่เนี่ยจะโพสต์กลับมาว่าจะไปคิดมากเลยพี่อะไรเงี้ยยังไงก็ยังแบบชอบยังไงก็ยังรักอยู่มันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็จะมีอันนึงที่หนิงชอบมากก็จะบอกว่ามันเป็นจิ้นแบบน่ารักอย่างบริสุทธิ์ใจที่พวกหนูรู้สึกว่าเด็ก2คนเนี่ยมันน่ารักแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่เขียนเข้ามาแล้วแรงๆเนี่ยหนิงจะเป็นพวกไม่ได้ตอบโต้แบบกันในอันก็คือเขียนมาแรงแล้วรู้สึกไม่น่าอ่านเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ขออนุญาตลบทิ้งแล้วก็บล็อกซะนะแค่นั้นเองจะได้ไม่มีปัญหาแบบด่ากันไปด่ากันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราไม่เอาค่ะ